สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีโปรชุดเซตนะคะเป็น EP ที่322หรือ322นะคะมาแบ่งปันวันนี้จะเป็นโปร3แถม2นะคะ3ก็คือไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดนะคะบางเซตก็เป็นฟอร์ม2ต้นบ้างเป็นฟอร์มกอบ้างนะคะค่าตามเซตกันไปเนาะราคา250บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะ3แถม2แถมวันนี้ก็จะเป็นเมล็ดบอนสีนะคะนี่เมล็ดแม่เขาจะเป็นลูกไม้มันเหมือนไก่เนาะที่แรกปูตั้งใจว่าจะตั้งเป็นตับไก่ก็เลยเรียกเขาว่าลูกไม้วงเล็บไก่แดงก่อนเนาะอย่าที่ปูขึ้นให้เลยนะคะแม่ถือฝากกับพ่อก็คือหนุมานเผาลงกาอาจารย์เสริมนะคะนี่นะคะก่อนหน้านี้ขายเมล็ดจะเป็นแม่ถือฝักนะคะสำหรับหนุมานอาจารย์เสริมเนาะเผาลงกาแต่วันนี้จะมาเป็นพ่อนะคะแม่ลูกไม้ไก่แดงพ่อเป็นหนุมานเผาลงกาอาจารย์เสริมนะคะตัวแถมตัวที่1ตัวที่2ก็จะเป็นออสโมโคสนะคะแถมให้ทุกเซตรับ2เซตก็ได้แบบนี้2ชุดนะคะราคา250บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่15ตุลานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่16ตุลานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP ให้ปูด้วยเนาะ EP ที่322นะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นมหาเศรษฐีเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะมหาเศรษฐีนะคะมีติดบ้านไว้ชื่อเป็นมงคลนะคะก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีเนาะนี่นะคะอดีตเคยแร่เหมือนกันป้ายแบบนี้เลยนี่นะคะ2ต้นในกระถางก็คือถ้าเป็นโปรแค่ตัวกระถางนี้ปูก็ขายที่65บาทนะคะแต่ถ้าเป็นเซตก็คือมันเป็นราคารวมส่งและได้ของแถมเนาะนี่นะคะกระถางที่1มหาเศรษฐีกระถางที่2จะเป็นสมปรารถนานะคะสมปรารถนาดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยเนี่ยเริ่มเปิดมาแล้วนะคะสมปรารถนาเป็นไม้หน้าเข้มออกเปิดๆด่างๆเนาะนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นไผ่ด่างเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะด่างทุกใบเซตที่1นี้ถ้าเทียบจำนวนต้นก็ได้5ต้นไปเลยนะคะเซตที่1นะคะเซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1เป็นพลอยอัคนีใบใหม่ยังไม่กลางก็อาจจะด่างสวยนะคะแต่อันนี้ก็ด่างทุกใบจะด่างปลาปลายแบบนี้นี่นะคะพลอยอัคนีเป็นไม้ของที่สวนเองนะคะนี่กระถางที่1กระถางที่2เทพเทวานะคะดูป้ายใบใหม่ก็ป้ายสวยเลยนะคะเทพเทวานะคะกระถางที่3จะเป็นปีมะโรงนะคะหน้าหวานๆแบบนี้เลยปีมะโรงเป็นไม้ทรงเตี้ยเนาะนี่นะคะเซตที่2นะคะเซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1เป็นเทพราชาเป็นบอนกาบด่างนะคะอันนี้ใบใหม่เนาะด่างฮาร์ฟเลยนี่นะคะเทพราชาเป็นไม้ด่างนะคะถ้าเทียบกับเทพอักษราปูว่าตัวนี้ลูกเล่นเขาสีสันเขาจะสวยกว่าเทพอักษรานะคะเทพราชากระถางที่1กระถางที่2เล็บมังกรเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเล็บมังกรนี่นะคะกระถางที่3จะเป็นสาวนครชัยศรีดูหลอดใหม่มาสวยมากนี่นะคะเขาก็จะด่างมาอย่างนี้สลับใบด่างบ้างนะคะสาวนครชัยศรีนะคะเซตที่3นะคะเซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นพลอยอัคนีเขาก็จะด่างมาแบบนี้หลอดใหม่ยังไม่กลางเนาะพลอยอัคนีนะคะกระถางที่1กระถางที่2พรกนกนะคะใบใหม่ๆออกมาก็จะเป็นหน้านี้เลยแต่ก่อนปูเรียกเป็นด่างขาวเนาะด่างขาวใบกลมแต่นี้ปูคิดว่าเป็นไม้กัดสีซะมากกว่านะคะเนี่ยแรกๆมันก็เขียวจุดแดงเนาะแต่พอใบใหม่ออกมามันก็จะเป็นสีขาวนะคะความสวยก็จะสวยดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะพรกนกนะคะกระถางที่3ธาตุบางแก้วหน้าชมพูอมม่วงแบบนี้เลยนี่นะคะหน้าสวยๆเลยอดีตเคยแร่เหมือนกันเซตที่4นะคะเซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1บอนกาบอันนี้เหลืองแล้วเอาออก
เป็นหลวงปู่เข้มนะคะหลวงปู่เข้มอันนี้ฮาร์ปเลยใบใหม่มาใบใหม่มานี่นะคะหลวงปู่เข้มด่างแบบจัดมากตับเกจินะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นพวงชนไม้แดงป้ายเขียวเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางตัวนี้เป็นกอก็ยิ่งสวยนะคะนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3เป็นมิตรไมตรีนะคะเป็นไม้กระดูกนี่มิตรไมตรีนะคะกระถางที่3เซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6กระถางที่1จะเป็นรวยล้นฟ้าไทยเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางก็คือตัวนี้ที่ปูตั้งแม่ไว้คือปูตั้งแม่และต้นเองเนาะเค้าเรียกว่าอะไรกระถางและต้นนะคะเพราะว่าโตมาใบเค้าจะใหญ่จะแข็งนะคะเป็น1ต้น1กระถางจะสวยนะคะเอาไปแยกได้เลยรวยล้นฟ้าไทยนะคะพื้นแดงกระดูกขาวกระถางที่2ตุลาการเป็นไม้ทรงออกใบพัดโตเต็มที่จะเป็นหน้าเข้มเลยเป็นเหมือนแดงเลือดหมูแล้วก็ออกด่างๆดำนะคะนี่นะคะตุลาการกระถางที่3หลวงปู่สิทธิ์นะคะตับเกจิด่างแบบนี้เลยนี่นะคะกราบด่างนะคะตับเกจิหลวงปู่สิทธิ์เซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะตับวันมี2วันนะคะกระถางที่1จะเป็นตับวันศุกร์นี่เริ่มพื้นแดงมาแล้วนะคะเริ่มกัดแล้วนะคะกระถางที่1นะคะวันศุกร์กระถางที่2วันเสาร์นะคะเดี๋ยววันส่งจะดึงใบนี้ออกให้เนาะแล้วก็จะเป็นฟอร์ม3ใบนะคะนี่นะคะวันเสาร์หน้าเข้มๆกระถางที่3จะเป็นคุ้มทรัพย์เป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางได้แดดก็จะพื้นแดงเลยนะคะก็จะมีติดด่างมาแบบนี้ป้ายเค้าเรียกว่าป้ายนะป้ายเขียวมาแบบนี้นะคะเป็นไม้ไม่ใช่ไม้ทรงสูงนะคะสำหรับคุ้มทรัพย์เนาะนี่นะคะ2ต้นในกระถางนะคะเซตที่7นะคะเซตต่อไปเซตที่8กระถางที่1จะเป็นมณีล้อมเพชรเป็นหน้าจดทะเบียนนี่ก็จะสลับด่างกันมาแบบนี้มณีล้อมเพชรนะคะกระถางที่1กระถางที่2เพชรบ้านปทุมป้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่กระถางที่3จะเป็นสีกัญจนาพิเศษเป็นตัวเจน1เป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะดูป้ายนี่นะคะเซตที่8นะคะเซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1จะเป็นพลอยอัคนีนี่ตัวนี้ก็จะด่างขึ้นมาเยอะหน่อยนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2กำเนิดทรัพย์นะคะกำเนิดเงินกำเนิดทองเนาะชื่อเป็นมงคลนะคะมีติดบ้านไว้ดีเนาะนี่นะคะกำเนิดทรัพย์กระถางที่3หนุ่มเมืองกุ้งนะคะเป็นไม้ด่างออกขาวออกเหลืองดูต้นแม่ตอนนี้ได้เลยนะคะต้นแม่ตอนนี้ก็สวยมีดอกด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเกสรให้ไหมนี่นะคะหนุ่มเมืองกุ้งเซตที่9นะคะเซตต่อไปเซตที่10กระถางที่1จะเป็นเจ้าสาวนี่ใบใหม่ๆมาก็ป้ายอย่างนี้เลยเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเจ้าสาวอดีตเคยแร่เหมือนกันเป็นไม้ป้ายชมพูนี่นะคะ2ต้นเลยกระถางที่2หลวงพ่อพูนนี่กำลังกัดสีมาเลยนะคะหลวงพ่อพูนนะคะกระถางที่3จะเป็นพรมพิมานนะคะป้ายสวยๆตัวนี้เลยดอกใหม่ก็ป้ายเลยนะคะเนี่ยเซตที่10นะคะเซตต่อไปเซตที่11กระถางที่1 9ทับเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะใบนี้มันเป็นเผือกนะคะมันสลับกันอย่างเงี้ยใบเผือกนี้ถ้าวันส่งเฉาก็ปูแจ้งไว้ก่อนเนาะมันอาจจะเฉาขอบนะคะนี่2ต้นเลยนะคะ2ต้นในกระถางนะคะ9ทับปกติต้นเดียวก็ขาย55บาทเนาะกระถางที่2ไทยวิจิตรไม้ด่างนี่ดูความด่างเขาหลอดใหม่ยังไม่กลางด่างแน่นอนนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3หนุมานถวายแหวนไซส์นี้อัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยเป็นไม้ทรงสูงนะคะหนุมานถวายแหวนเซตที่11นะคะเซตต่อไปเซตที่12เป็นฟองกอฟอร์ม2ต้นในกระถางทั้งหมดเลยกระถางที่1นี้จะเป็น3เป็นกอเลยนะคะพระโมคคัลลานะ
ป็นบอนกาบกัดสีแดงนะคะเป็นไม้เก่าโปเคตู้กระถางนี้อยู่ที่80บาทนะคะปูปลูกเยอะมันงอกเยอะมากงอกดีกว่าเพื่อนเลยนะคะตอนนี้ปูก็เลยจับใส่เนาะนี่นะคะ3ต้นเลยเป็นกอไม่ต้องไปซื้อแยกนะคะกระถางที่2กันยายน2ต้นในกระถางปลูกคู่ได้เลยกระถางที่3เทพคีรีนะคะบอนกาบป้ายก็พร้อม2ต้นในกระถางเซตที่12นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย12เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ